ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีร้านขายเครื่องเสียงนุ่มๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จรูนนะครับนี่ช่องยูทูบเลยฝากด้วยนะครับร้านเด่นมึงบอกนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับมิซาเบฟ MGP 6X นะครับสำหรับทดสอบ1 2 3 4 5นะครับเอฟเฟกต์อยู่ที่เราเลยคุณพี่อยู่ที่เราเลือกเราก็หมุนไปนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งดูเบอร์สองเฉียบทดสอบก็จะกังวานมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยเบอร์สามรอประมาณ3-1 วิหน้าจะเล็กมากขึ้นเหลือทดสอบเฉียบเฉียบอยู่ที่เรานะครับแล้วแต่คุณพี่เลยนะครับจะเร่งหรือไม่เร่งก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเร่งมันก็ทำให้เสียงโปร่งขึ้นไมค์โปร่งขึ้นชัดเจนขึ้นอย่างที่เราเร่งเยอะเร่งน้อยอย่างเงี้ยเช็คเช็ควอนชื่อแต่ว่าพอดีเราแค่ทดลองเฉยๆเนาะเราก็ไม่ต้องเร่งเยอะใช้ช่องหนึ่งก็เปิดสีฟ้าเอฟเฟกต์หนึ่งชื่อนะครับพอเราเร่งเกมนี้แล้วนะครับถ้าไม่เอาสไลด์ตัวนี้ขึ้นก็คือจะไม่ดังเนาะเอฟเฟกต์เนาะแล้วก็มาดูที่พารามิเตอร์ตัวนี้ก็คือทำหางสั้นหางยาวอันนี้เบื้องต้นเพราะคนที่เขาเล่นออโต้อยู่แล้วนะครับหางสั้นหางยาวคืออะไรเช็คเห็นนะเสียงก็จะยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นแล้วก็มาอยู่ที่ว่าตัวใครตัวมันนะครับแต่ละช่องเช็คตัวนี้เป็นตัวตัดร้อยตัดร้อยคืออะไรถ้าตัดลงไปเสียงเบสมันจะหายพอเราทดสอบเห็นนะเสียงเบสมันจะบางขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ที่เราปรุงแต่งที่นะครับอยู่ที่บาลานซ์กับเครื่องเราไหมเราชอบแบบไหนมันลองตรงนี้มันลองง่ายๆมิดพาวเวอร์แล้วก็ตู้นะครับไปอยู่ที่บ้านของคุณที่มันมีเยอะไงนะครับก็ลองปรับดูเล่นง่ายว่าออโต้เช็คเห็นนะแล้วแค่หมุนบรรลุเลื่อนไปรอประมาณ1วิเสียงมันก็จะเช็คเหลือทดสอบเช็ควอลเช็คนะครับง่ายๆเลยประมาณนี้ฮัลโหลครับใช่ครับจบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราก็มาทดลองเพลงเมื่อกี้พี่จรูนถามว่าอะไรนะในตัวเพลงอย่างนี้ปัญหามีว่าเราต้องเสียไปเลย2 ช่องพี่หรือช่องหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราเลือกสายเอานะครับถ้าเป็น2 ช่องเราก็จะเสียไป2 สไลด์เนี่ยนะครับรู้กันอยู่นะพี่นะเพราะว่าไมค์เราก็ไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราใช้2 ช่องอย่างนี้มันก็จะแรงกว่าช่องเดียวนะครับเราก็จะปรับเปลี่ยนกันแบบได้เยอะขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็จะอยู่ที่คำว่าไลน์นี่นะครับแต่ถามว่าถ้าเราจะใช้เป็น CD หรือเทปเราก็จะดูนี่ที่ช่องนี้เลยนะครับที่ช่องนี้เลยแล้วก็แต่ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนกลางแหลมไม่ได้เขาจะนี่จะเล่นได้แค่นี้แต่เสียงดีเหมือนกันเหมือนเขาแต่งเสียงมาให้เราแล้วครับเปลี่ยนกลางแหลมไม่ต้องหมดเลยแล้วก็จะมีช่องโฟนก็คือหูฟังนะครับตามเลยนี่ตามมาสอนเลยแล้วก็ออฟนะครับคอยต่อมอนิเตอร์นะครับช่องสีเขียวตัวนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วคุณพี่ในกรณีที่เล่นบลูทูธนะครับเล่นบลูทูธปุ๊บแต่เอา USB มาเสียบ
บลูทูธจะถูกตัดเป็น USB ทันทีให้เลือกเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งย้ำว่า48โวลต์ไม่จำเป็นไม่ต้องมีจุดไปเลยไม่ต้องมีเรื่องอะไรใช่จ้ะพี่แล้วก็อันนี้เป็น VSL ตัวเช็คไฟนะครับแล้วทุกคนที่กดก็ได้ไฟมันก็ขึ้นทันทีโอเคเนาะขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับ